ตุผลที่ชี้แจงไม่ได้เพราะว่านายตู้ห่าวนำเงินการเมืองมาฟอกผมจะบอกได้เลยไอ้ชิบหายมันเอาเงินการเมืองแต่นักการเมืองเนี่ยมาฟอกดังนั้นนายตู้ห่าวเนี่ยถ้าจะเอาจริงๆต้องตั้งข้อหาสมคบฟอกเงินเพราะจะเห็นเส้นทางการเงินชัดเจนว่าเงินทั้งหมดเนี่ยที่คุณได้มาเนี่ยคุณเอาเงินที่ไหนมาทำยาทั้งหมดเนี่ยนายเดวิดพอลเนี่ยเป็นคนที่เอายามาขายแต่เมื่อคุณไม่ได้สอบนายเดวิดพอลไปโดยพนักงานสอบสวนสน.ยานาวาขี่มอเตอร์ไซค์พานายเดวิดพอลไปที่ศาลเพื่อฝากขังกลับไม่ได้ทำกลับขี่มอเตอร์ไซค์ปล่อยไปกลางทางให้ไอเดวิดพอลขึ้นเครื่องบินหนีออกนอกประเทศแต่ผู้กำกับสืบสวนทีมตำรวจปชน.และตัวปชน.เองกลับละเลยสับเท่าอย่างรุนแรงจับรปภ.แจ้งข้อหาผู้บริสุทธิ์เป็นแย่เพราะผมเป็นพลเมืองผมมีสิทธิ์ผมร้องปปช.สอบสวน2คนรองผู้กำกับจราจรที่เอาไอ้ตัวไอ้เดวิดฮอลแล้วก็หลานอู่เฮาหายไปแล้วก็ลองหมาเอารถสี่คันหายไปยาหายหมดเงินหายหมดดังนั้นคุณกลับจับรปภ.ซึ่งเป็นผู้บริสุทธิ์คุณบอกว่าเขารักว่าเขาเป็นผู้ดูแลแต่คุณดูเขาไม่ออกว่าเขาเป็นแค่ยามการเป็นยามคุณเป็นผบ.ชน.มีความสุขคุณดูเขาไม่ออกเขามาในบันทึกจับกุมเขียนว่าเขามาอ้างว่าเขาเป็นผู้ดูแลไม่ใช่คุณจับเขามานะและคุณก็ให้สมอ้างเขาว่าเขาเป็นคนผิดคนผิดอะไรครับคนผิดที่มาตั้งสถานบริการโดยไม่ได้ขออนุญาตโอ้โหเบาเลยนะโอ้โหเสร็จแล้วคุณก็จับเขาขังคุกยัดเข้าคุกจับคนบริสุทธิ์ย่ำยีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์จับเขาเพราะว่าเขาเป็นสามการมีสามการมีการค้ายา เข้าคุกหลังจากนั้นไม่นานคุณก็ปล่อยเขาคุณปล่อยเขาออกมาพอเข้าคุกเสร็จคุณปล่อยเขาออกมาบอกว่าเออไอ้แหมลืมไปว่าไอ้เป็นยามันไม่รู้เรื่องหรอกนะเอาปล่อยไปดีกว่ายกเลิกข้อหาแต่ความผิดนั้นมันสำเร็จแล้วความผิดมันสำเร็จแล้วคุณไม่ได้สอบสวนไม่ได้สอบปากคำแม้แต่คนเดียวผู้รปภ.ไม่ใช่ผู้ดูแลสถานที่แต่มีผู้ต้องสงสัยที่เหลืออยู่ซึ่งไม่ทราบว่าใครแต่ผู้กำกับสืบสวนทีมตำรวจปชน.และตัวปชน.เองกลับละเลยสับเท่าอย่างรุนแรงจับรปภ.แจ้งข้อหาผู้บริสุทธิ์เป็นแพะเป็นแพะเป็นคนผิดเอาเข้าคุกคุณดูไม่ออกว่าใครเป็นใครคุณดูไม่ออกแม้กระทั่งยามรปภ.คุณยังดูไม่ออกเลยคุณเซอร์ขนาดนั้นเลยนะไม่น่าเป็นออกเป็นหน้าเป็นผบ.ชน.ได้ต่อมาคุณบอกเขานายคนนี้ชื่อนายธนกิจคุณปล่อยธนกิจเขาไปเพราะว่าขอโทษทีเอ้ยแอบลืมไปว่าขอโทษทีด้วยนะอยากเข้าคุกมาไปนานเลยหลายวันเลยแอบลืมปล่อยไปแต่ความผิดสำเร็จเสร็จแล้วคุณเอาคนนี้กลับมาเป็นพยานในคดีตอนนี้มันอยู่ที่อื่นแล้วพยานนี้ภาษาผมเขาเรียกว่าพยานเปื้อนแล้วพยานเปื้อนเพราะอะไรเอ้าถ้าคุณขึ้นศาลเขาจะบอกว่าเออฝ่ายตรงข้ามบอกเอ้ยพยานนี้ไม่ได้ไงจับว่าความคุกไปแล้วเป็นผู้ต้องหาตอนต้นเนี่ยแล้วมาเป็นพยานเด็กอย่างนี้มันไม่ใช่แล้วมั้งครับพยานคนนี้ปาดเปื้อนแล้วครับเมื่อพยานแปดเปื้อนก็ไม่สามารถจะทำให้ศาลเชื่อได้ว่าพยานนี้ให้การโดยบริสุทธิ์ใจไม่มีการบังคับขู่เข็นต่อรองถูกไหมครับเอาละ
ยังไม่พอเท่านั้นกระดานเขียนไม่พอ 2. ผู้เกี่ยวข้องผู้เกี่ยวข้องคุณมีพนักงานสอบสวน2คนสอนอยานาวากลับพานายบุคคลสำคัญคือนายเดวิดพอใครคือนายเดวิดพอคือตัวการสำคัญกับหลานนายตู้ห่าวนายเดวิดพอเป็นตัวการสำคัญยังไงเป็นคนเอายาเป็นคนเอายาขายเป็นคนทำยาพูดง่ายๆว่ายาทั้งหมดเนี่ยนายเดวิดพอเนี่ยเป็นคนที่เอายามาขายแต่เมื่อคุณไม่ได้สอบนายเดวิดพอไปโดยพนักงานสอบสวนสน.ยานาวาขี่มอเตอร์ไซค์พานายเดวิดพอไปที่ศาลเพื่อฝากขังและต่อมานายเดวิดฮอลขอประกันตัวและต่อมาคุณขี่มอไซค์สมควรจะขี่มอไซค์ไปส่งเขาที่ตม.เพราะเป็นคนจีนตามระเบียบปฏิบัติเมื่อฝากขังเมื่อขอประกันตัวได้ก็ต้องเอาไปส่งคุกที่ตม.รวมกับไอ้265คนนี้เปล่ารับไม่ได้ทำกับขี่มอไซค์ปล่อยไปกลางทางให้เดวิดฮอลขึ้นเครื่องบินหนีออกนอกประเทศเท่านั้นยังไม่พอยังมีหลานในตู้ห่าวที่ล่องหนไปอีกโดยผู้กำกับสน.ลาดพร้าวรองผู้กำกับจราจรสน.ลาดพร้าวตรงนี้รับ10ล้านครับแบ่งกันระหว่างพนักงานสอบสวน2คนที่ขี่มอเตอร์ไซค์พานายเดวิดฮอลหนีพร้อมกันกับหลานนายตู้ห่าวงานนี้หล่น10ล้านนี่คุณสังเกตไหมตำรวจจับได้หมดจับอะไรเอ้าคุณไปดูสิร้านทองอ่ะจับได้ไหมจับได้จากอะไรจับได้จากอะไร CCTV ไล่ CCTV เอาไอ้นี่สดร้านทองโลตัสมิกซี่วิ่งขี่ไปไหนจับได้หมดแต่จับไม่ได้CCTV จับไม่ได้ว่าไอพนักงานสอบสวนตัวเนี้ยพาไอเดวิดฮอลไปส่งที่ไหนคุณเห็นกระบวนการช่วยเหลือกันไปเรื่อยๆนะพูดให้คุณฟังมาเรื่อยๆคุณจับประเด็นเอาเองนะผมคงไม่ต้องพูดถึงขนาดนั้นเพราะคุณเป็นคนรู้เรื่องอยู่แล้วนะเอาล่ะคุณไม่รู้เรื่องคุณไม่ตรวจ CCTV คุณไม่สงสัยไอ้2ตัวนี้ไปไหนไอเดวิดฮอลไอมึงไปทําทำไมไปส่งตม.นะคราวนี้มาถึงลองหมาลองหมาที่พูดแบบหมาหมาลองหมาชื่อจริงพันตำรวจเอกณัฐพลโกมินตรชาติปรากฏชื่ออยู่ในบันทึกการจับกุมด้วยถ้าปรากฏชื่อในบันทึกการจับกุมก็แสดงว่าวันเกิดเหตุคุณอยู่ด้วยคุณดูไม่ออกเหรอคุณระดับไหนเลยคุณเป็นรองผู้การคุณไม่รู้หรือว่าไอ้รถที่เกี่ยวข้อง35คันเป็นรถหรูเนี่ยมียาเสพติดอยู่ในนั้นคุณได้ตรวจหรือเปล่าไม่ได้ตรวจแล้วตรวจเมื่อไหร่ป่านนี้ยังไม่ได้ตรวจเลยท่านผบ.ชน.พ่อบอกว่าอะไรกุญแจไม่มีคุณคิดดูเอาละกันกุญแจรถไม่มีแต่ไอ้4คันนั้นที่ปล่อยไปยาเสพติดอยู่หลังรถพร้อมเงินสด4คันนะคุณมีชื่อปรากฏอยู่ในบันทึกการจับกุมชื่อคุณอยู่ตรงนี้แต่ปรากฏว่าลองหมาปล่อยไปประเทศไทยนี่มันเป็นกระบวนการผมบอกแล้วไงมันเป็นกระบวนการอาชญากรรมข้ามชาติตัดตอนทำสำนวนอ่อนไม่สอบปากคำพยานไม่มีพยานแม้แต่คนเดียวเอาคนบริสุทธิ์ยึดยัดข้อหาติดคุกและวนกลับแจ้งกลับมาเป็นพยานทำให้พยานเนี่ยอ่อนนายตู้ห่าวถึงหลุดดังนั้นถามว่าตำรวจฟ้องไม่ฟ้องตำรวจฟ้องอยู่แล้วแต่อัยการรับไม่รับไม่รู้ในจำนวนทั้งหมด84วันหรือ7ฝากฝากละ12วันเริ่มตั้งแต่วันที่
24พฤศจิกายนมาถึงท้ายสุดคุณนับถอยหลังได้เลยพลเมืองประชาชนคนไทยนับถอยหลังได้ครับว่าอัยการจะรับฟ้องคดีที่ไม่มีพยานยืนยันและนายตู้เห่าไม่ได้อยู่ในที่เกิดเหตุไม่มีหลักฐานไม่มีสิ่งใดไม่มีทั้งไอ้พอไม่มีทั้งใครยืนยันว่านายตู้เห่าจับยาเสพติดค้ายาเสพติดยาเสพติดอยู่กับตัวไม่มีเพราะมึงไปเล่นข้อหายาเสพติดเมื่อยาเสพติดก็ต้องมีอยู่ในมือหรือไม่ก็ต้องรับรู้ให้มันชัดเจนเพราะข้อหานี้เป็นข้อหาหนักเอาข้อหาหนักบังหน้าหนักแต่ไปไม่ถึงจำนวนอ่อนเราต้องทุบลบกระดูกออกมาทีละชิ้นทีละชิ้นให้เห็นผมบอกแล้วไงว่าผมจะทำงานนี้ให้ละเอียดที่สุดเพราะมันเป็นสงครามครั้งสุดท้ายของผมต้องล้มทั้งกระดานดังนั้นผมบอกว่าทำสมคบฟอกเงินซะทำสมคบฟอกเงินซะโอ้ยมิตรงไอ้นี่มันหนักกว่ามันหนักจริงแต่ไม่มียากับตัวเนี่ยไอ้ตู้ห่าวมันรอดเพราะพยานหลักฐานเนี่ยไม่มีทุกอย่างเลยแต่สมคบฟอกเงินเนี่ยเพราะอะไรคุณฟังดีๆนะคุณต้องจับประเด็นนี้ให้ถูกนะเพราะสมคบฟอกเงินเนี่ยมันสามารถไปสู่เส้นทางการเงินได้มันไปสอบเส้นทางการเงินได้เมื่อไปสอบเส้นทางการเงินก็จะรู้ว่าตู้ห่าวกับพัชรีมีการโอนเงินกันไปโอนเงินกันมาอ่ะสมมุติว่าหลุดยาเสพติดก็ยังติดอีกเกี่ยวอีกเออแล้วเอาเงินที่ไหนเอาเงินที่ไหนมาทำโรงแรมเอาเงินที่ไหนไปซื้อทรัพย์สินอ่ะนะเพราะมันเข้ามูลฐานการฟอกเงิน29มูลฐานเมื่อไม่สามารถตอบได้ว่าเงินมาจากไหนก็ต้องยึดคุณเข้าใจแล้วนะเมื่อไม่มียาเสพติดเพราะยาเสพติดหนักศาลก็จะลงก็ต่อเมื่อคุณมียาคุณเห็นชัดปรากฏชัดเพราะเป็นคดีหนักไม่มีเขาก็หลุดแต่ถ้ามีฟอกเงินสมคบฟอกเงินด้วยโดนเพราะอะไรเพราะแม้ไม่มียาแค่คุณคิดวางแผนในกฎหมายใหม่นะของยาเสพติดนะซึ่งท่านสมศักดิ์เทพสุทินออกมาเนี่ยแค่ขับรถไปไม่มียาแต่กูวางแผนว่าจะไปเอายาไอ้นั่นก็โดนแล้วครับดังนั้นนายตู้ห่าวเนี่ยถ้าจะเอาจริงๆต้องตั้งข้อหาสมคบฟอกเงินเพราะจะเห็นเส้นทางการเงินชัดเจนว่าเงินทั้งหมดเนี่ยที่คุณได้มาเนี่ยคุณเอาเงินที่ไหนมาทำคุณโอนเงินมาจากต่างประเทศเช็คธนาคารในประเทศไทยคุณไม่ได้เงินต่างประเทศคุณค่าขายมาร่ำรวยมา10กว่าปีเนี่ยร่ำรวยมาถามสัมภาระแต่เมื่อไม่มีข้อหานี้ไม่มีข้อหานี้มันก็ต้องรอดข้อหานี้มีคุณตายตรงที่เส้นทางการเงินคุณชี้แจงไม่ได้เหตุผลที่ชี้แจงไม่ได้เพราะว่านายตู้ห่าวนำเงินการเมืองมาโป้ผมจะบอกได้เลยไอ้ชิบหายมันเอาเงินการเมืองจากนักการเมืองเนี่ยมาฟอกคุณต้องจำไว้ด้วยประเด็นสำคัญของมันทุกวันนี้เหมือนฝรั่งทุกประการคือเงินมันมีเยอะเกินไปจนไม่รู้จะทำยังไงเมื่อมีเงินเยอะเกินไปก็ไม่รู้จะทำให้มันเป็นเงินขาวยังไงวิธีการอธิบายง่ายๆผมสร้างโรงแรมมาโรงแรมหนึ่งนะโรงแรมเนี่ยผมไม่นักบัญชีลงบันทึกไว้ว่าถ้าเป็นกู้เงินมาแล้วกันสมมุตินะอันนี้เป็นเรื่องสมมุติว่าสมมุติแล้วกันผมเป็นนายตู้ห่าวเฮ้ยท่านเอาเงินมาให้ผมสิผมจะรับเพราะผมเป็นพลเมืองผมมีสิทธิ์ผมร้องปปช.สอบสวน2คนรองผู้กำกับจราจรที่เอาไอ้ตัวไอ้เดวิดฮอลแล้วก็หลานตู้ห่าวหายไปแล้วก็ลองหมาเอารถ4คันหายไปยาหายหมดเงินหายหมดนะรวมทั้งพาดพิงไปถึง ตัวนี้คุณจะเห็นได้ว่าที่ไหนเนี่ยมันทำให้เกิดการมีและองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติเมื่อเป็นอย่างนี้
สำนักงานอัยการสูงสุดอสส.ตามม.20ทุกประการจะต้องเข้ามาควบคุมสำนวนด้วยตัวเองไม่ใช่สน.ยานาวาไม่ใช่กชน.แต่เนื่องจากกชน.ทำเจ๊งเรื่องจริงตัวนี้มันก็ไม่เกิดเพราะตัวนี้มันเป็นเชื้อปะทุเอาละเรื่องนี้คุณถามว่าทำไมต้องมีการป้องทำไมถึงต้องเป็นอาจจะกับข้ามชาติ1คุณใช้เครื่องมือขนยานะคุณนำเข้ายาข้ามเงินสดคุณมีเจ้าหน้าที่ทุจริตรับสินบนคุณอ้างยี่ซ่อมโจรนะคุณมียี่สองบริษัทคุณดูครับซึ่งคุณต้องยึดหมดแต่คุณยึดไม่ได้เพราะว่าคุณไปเล่นยาเสพติดแต่ถ้าคุณคิดเล่นข้อสมคบการฟอกเงินเมื่อไหร่โดนยึดหมดครับเพราะว่าแค่คุณคิดแค่คุณขับรถโดยที่ไม่มียาคุณก็ถูกอายัดยึดทรัพย์ไว้ก่อนแล้วแต่ตอนนี้คุณไม่ได้ครับมันเป็นกระบวนการช่วยเหลือกันอย่างชัดเจนที่สุดเมื่อวิธีการฟอกเงินของนักการเมืองเอาเข้ามาฟอกที่ผู้หักถามว่าผมมีหลักฐานไหมโอ้ผมไม่มีผมมีเพราะอะไรครับผมก็ทำเหมือนเรื่องของการฟอกเงินเพราะอะไรเพราะรู้ว่าคุณมีเงินคุณเอาเงินมาผมไม่มีหลักฐานแต่ผมถามดูเส้นทางการเงินนายตู้ห่าวแล้วนายตู้ห่าวเอาเงินที่ไหนมานายตู้ห่าวเอาเงินนักการเมืองมาทำด้วยวิธีนี้ไม่งั้น 5,000 ล้านเนี่ย10ปีมึงทำได้ยังไงมึงจะขายอะไรมึงขายเพชรมึงเอาคนจีนขายทัวร์มึงทำอย่างนี้ได้ 5,000 ล้านเนี่ยค่ะทัวร์เมืองไทยนี่แม่งรวยกันทุกคนแล้วเท่านั้นยังไม่พอกระบวนการนี้ยังเข้าไปถึงนายทุนเพราะอะไรเพราะจีนทางต่างๆเหล่านี้มันกำเงินสดเข้ามามันโอนหุ้นวิธีการโอนหุ้นก็คือฟังดีๆนะครับผมจะพูดเร็วหน่อยวิธีการโอนหุ้นก็คือพวกจีนต่างๆเหล่านี้อยู่ประเทศจีนแต่ซื้อหุ้นไทยครับซื้อหุ้น